แลคตาซอยงาดำเข้มประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากกลับมาที่บ้านเรากันบ้างนะคะมีโครงการดีๆด้วยนะคะที่เราจะมานำเสนอในเช้าวันนี้นะคะทางด้านของเยาวชน5จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะได้ร่วมโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้ครั้งที่43นะคะเป็นรุ่นที่43ที่ได้มีการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนเสริมประสบการณ์การใช้ชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรมเพื่อนำไปปรับใช้ในการพัฒนาตนเองสังคมและประเทศชาติกันต่อไปค่ะติดตามรายละเอียดดีๆของโครงการนี้ได้นะคะจากคุณธารมนไพศาลสุนทรกิจค่ะพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์นายกมูลนิธิสานใจไทยสู่ใจใต้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่43เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนในพื้นที่ชายแดนใต้ได้ร่วมกิจกรรมเสริมสร้างการเรียนรู้ประสบการณ์และการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมโดยมีนายสมพันธ์จารุมิลินรองประธานกรรมการบริหารบริษัท True Visions Group จำกัดร่วมงานภายในงานมูลนิธิจรัญพกพันธ์ได้ร่วมสนับสนุนสิ่งของอุปโภคบริโภคให้กับโครงการเพื่อนำไปประกอบอาหารในช่วงการจัดกิจกรรมให้กับเยาวชนอาทิไข่ไก่ข้าวราชัดเป็นต้นอยากรู้ว่าวัฒนธรรมของเพื่อนเป็นยังไงจะได้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกันเพราะว่ามาได้รู้จักเพื่อนใหม่ๆต่างจังหวัดต่างโรงเรียนทั้ง320คนครับไปเรียนรู้เกี่ยวกับมัสยิดต้นสนค่ะแล้วก็ไปดูเครื่องบินค่ะที่ว่าสมัยก่อนว่ามันมาเป็นมายังไงค่ะได้ประสบการณ์ใหม่ๆกลับไปทำที่ชุมชนค่ะแล้วก็อยากเอาไปพัฒนาชุมชนตัวเองค่ะเราจะได้ไปเรียนรู้แล้วก็ได้เป็นได้ไปเห็นความเป็นอยู่ของคนในพื้นที่ของครอบครัวอุปถัมภ์ของเราค่ะมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ค่ะเพราะว่าในสังคมเราไม่ได้มีแค่ศาสนาเดียวไม่ได้มีแค่วัฒนธรรมเดียวการที่ได้มาเห็นหลากหลายวัฒนธรรมได้มาเรียนรู้การเป็นอยู่ต่างๆที่แตกต่างกันก็สามารถมาปรับใช้ทุกคนอยู่ด้วยกันอย่างสันติสุขได้ค่ะโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่43ได้คัดเลือกเยาวชนจาก5จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้แก่ปัตตานียะลานราธิวาสสตูลและสงขลาจำนวน320คนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมระหว่างวันที่24กันยายนถึง26ตุลาคม2567อาทิการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยการเปิดโลกวิทยาศาสตร์และการอาศัยอยู่ร่วมกับครอบครัวอุปถัมภ์เป็นเวลา15วันเพื่อเรียนรู้การใช้ชีวิตและทักษะในการปฏิบัติกับชุมชนในสังคมพหุวัฒนธรรมเป็นต้นโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี2548จากดำริของพลเอกเปรมตินสุรานนท์อดีตประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษที่มุ่งหวังให้เยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับโอกาสพัฒนาการเรียนรู้ประสบการณ์เพิ่มคุณภาพชีวิตของตนเองครอบครัวและชุมชนโดยเป็นการขับเคลื่อนภายใต้มูลนิธิรัฐบุรุษพลเอกเปรมตินสุรานนท์มูลนิธิรักเมืองไทยมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่และมูลนิธิสานใจไทยสู่ใจใต้ทั้งนี้ในพิธีเปิดได้มีการถ่ายทอดสดทาง TNN 2 True Vision ช่อง784และช่องทางออนไลน์ธารมนไพศาลสุนทรกิจ TNN ช่อง16รายงานขอบพระคุณที่ติดตามรับชม TNN News ข่าวเช้านะคะคุณผู้ชมอย่าลืมติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ